วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอิวอีกแล้วนะคะในวิชารักการอ่านค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูมาชวนเด็กๆทำความรู้จักกับสระเอค่ะสระเอค่ะนี่ค่ะสระเอสระเอค่ะมีขาเดียวค่ะชอบอยู่หน้าพยัญชนะด้วยนะคะก่อนที่จะมาให้เด็กๆออกเสียงกันนั้นครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะพร้อมฟังกันไหมคะพร้อมฟังแล้วนั่งตัวตรงพร้อมแล้วใช่ไหมคะมีเด็กเกเรเวลาเทยาชอบทำตาเขแอบกินสาเกแล้วร้องเฮฮาเป็นอย่างไรคะนิทานของครูมีสระเอปะปนอยู่ด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะงงค่ะว่าสระเอคืออะไรนะครูอิ๋วไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้ยินเลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆดูนี่เลยค่ะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวางพี่สระเอก่อนพี่สระเออยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆคะมาดูค่ะก่อนที่จะดูในหนังสือนะคะดูของครูอิ๋วก่อนเลยดูค่ะสระเอใช่ไหมคะกอไก่ใช่ไหมคะพยัญชนะกอไก่ครูสอนแล้วค่ะออกเสียงอย่างไรคะกอไก่อ่านว่าใช่แล้วค่ะอ่านว่ากอออกเสียงกอออกเสียงดังๆเลยค่ะปากกว้างๆเลยกอกอเอเกเห็นไหมคะสระเอเขาชอบอยู่หน้าพยัญชนะนั่นเองนะคะสะกดว่ากอเอเกกอเอเกนะคะเอกอเอเกนั่นเองนะคะกอไก่นะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันท้ายคลิปนะคะเด็กๆยังไม่เห็นภาพเลยไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ครองคะรบกวนค่ะอ่านให้แม่ฟังเปิดเลยค่ะเปิดหน้าที่11บทที่5นั่นเองสระเอค่ะอาจจะดูไปด้วยก็ได้หรือดูคลิปครูอิ๋วให้จบก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยดูในหนังสือนะคะเด็กๆจ๋าถ้าครูยกตัวอย่างค่ะบอกแล้วว่าบอกแล้วค่ะว่าสระเอเนี่ยมีขาเดียวเขาชอบอยู่หน้าพยัญชนะนั่นเองนะคะเด็กๆคะถ้าเอาพยัญชนะไปใส่ค่ะขอ1ชิ้นค่ะถ้าเอาพยัญชนะไปใส่นะคะมานี่ก่อนค่ะอ่านค่ะททหารอ่านว่าททเอออกเสียงค่ะถูกต้องค่ะทเอททเอทนั่นเองนะคะทเอทนั่นเองเด็กเก่งจังเลยค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะพยัญชนะอะไรคะเนี่ยวอแหวนออกเสียงค่ะวอแหวนอ่านว่าวอวอวอนั่นเองนะคะวอเอเววอเอเวถูกต้องค่ะเด็กๆคนไหนไม่ทราบออกเสียงไม่เป็นยังไม่ออกเสียงเป็นออกเสียงตามครูอิ๋วได้เลยค่ะออกเสียงดังๆเลยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะออกเสียงผิดไม่เป็นไรค่ะเราฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งนะคะลูกขอไข่ขอไข่อ่านว่าขอเอเขขอเอเขขอเอเขนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวละพยัญชนะรอเรือรอเรือออกเสียงรอรอนะคะรอรอเอเรรอเอเรนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งจังเลยค่ะฝึกออกเสียงแบบครูอิ๋วเลยนะคะมั่นใจไปเลยค่ะออกเสียงไปเลยครูอิ๋วคะหนูพูดยังไม่ชัดเลยไม่เป็นไรค่ะลูกฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งค่ะเดี๋ยวเราก็พูดชัดไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆรู้จักไว้เลยว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนออกเสียงยังไงเดี๋ยวเราก็เก่งลูกไม่เป็นไรค่ะเด็กๆจ๋ามาดูค่ะในหนังสือหน้าที่11หน้านี้เลยนะคะมันมีอยู่ไม่กี่คำเลยแล้วเนี่ยมันอยู่ในนิทานของครูอิ๋วเมื่อกี้ที่เจอเด็กเกเรชอบเทยาเสร็จแล้วชอบทำตาเขนี่ไงคะเวลาแอบกินสาเกแล้วก็ร้องเฮฮาเห็นไหมคะเด็กๆจะชอบคำไหนชอบคำไหนคะ1คำก็พอค่ะ
แต่ออกเสียงให้ชัดนะคะอัดคลิปดีกว่าค่ะอัดคลิปส่งมาให้ครูอิ๋วดูหน่อยนะคะจะได้หายคิดถึงกันจะได้รู้ว่าเด็กออกเสียงยังไงนะคะอัดคลิปร่วมกับผู้ปกครองก็ได้ค่ะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมก็ได้แค่หนึ่งคำค่ะเช่นเกเรเกเรออกเสียงให้ชัดนะคะพูดไม่ชัดไม่เป็นไรออกเสียงดังๆไว้ก่อนเลยค่ะนะคะหนึ่งคำนะคะท่านผู้ปกครองคะมีส่วนร่วมได้ค่ะในกิจกรรมรักการอ่านนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ